สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรในเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2562นะคะก็ท่านใดก็ตามนะคะที่เข้ามาในคลิปนี้นะคะก็เอ๋ขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้เอ๋ด้วยนะคะเพราะว่าคลิปนี้ก็ทำเป็นการกุศลนะคะก็พยายามดูแบบเต็มที่นะคะก็ลิงก์หลักนะคะที่ youtube.com/owow2244ค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ไลน์มาที่เอทารอต24นะคะเว็บเอทารอต .com ค่ะก็รับดูโหราศาสตร์ไทยนะคะดวงเนื้อคู่สมพงษ์นะคะดูโหราศาสตร์สากลนะคะก็ลิงก์หลัก owow 2244นะคะจำง่ายๆค่ะ owow 2244หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ YouTube พิมพ์คำค้นว่าออนมณีจันทร์นะคะออนมณีจันทร์ออนมณีจันทร์ไม่ใช่ชื่อจริงนะคะแต่ว่าเป็นชื่อที่ใช้ในวงการโหราศาสตร์นะคะเพราะว่าเอกก็ดูดวงมาหลายปีแล้วนะคะก็ตอนนี้รับสอนดูดวงไพ่ออราเคิลกับไพ่ทาโร่นะคะก็ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็ให้ไลน์มานะคะแล้วก็ดูเป็นพวกชื่อนามสกุลเลขศาสตร์เลขที่บ้านเลขที่รถนะคะวันนี้ก็จะมาดูด้วยไพ่ God and Goddesses นะคะเป็นไพ่เทพเจ้าและนางฟ้านะคะเขาเรียก God and Goddesses นะคะ Goddesses ก็แปลว่าเทพธิดาค่ะ God ก็เทพเจ้าก็อันนี้นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะแล้วก็ชาวลัคนามังกรก็ต้องใช้โปรแกรมโหราศาสตร์ไทยในการผูกดวงดูนะคะก็ถ้าท่านเป็นชาวลัคนามังกรก็ดูคลิปนี้ได้ค่ะชาวราศีมังกรเนี่ยถ้าถามว่าท่านเครียดเรื่องอะไรดูจากในไพ่แล้วคือท่านแบบก็เครียดเรื่องเงินเนี่ยแหละแล้วก็เครียดเรื่องสุขภาพด้วยในด้านสุขภาพเนี่ยจะเป็นในกลุ่มเพศหญิงนะก็คือว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับหน้าอกนมอวัยวะเพศหญิงพวกมดลูกช่องคลอดในร่างกายนะคะแล้วก็เกี่ยวกับพวกเนี่ยบริเวณช่องท้องนะคะอาจจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคเกี่ยวกับพวกในที่อับชื้นชาวราศีมังกรเนี่ยนะคือว่าคือดูจากในไพ่เนี่ยก็คือในเดือนสิงหาคมเนี้ยคือคุณก็เสน่ห์แรงนะความมีเสน่ห์ของคุณเนี่ยคือจากในไพ่ชุดนี้มันมาจากคำพูดการเจรจาเพราะว่านี่ก็จะมีไพ่นะคะเทพีวลินดานะคะก็จะเป็นการพูดการเจรจาเทพีนกแก้วก็ตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์กับผู้พบเห็นเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาแล้วก็สำหรับผู้หญิงนะคะที่ขาวๆทุ้มๆหน้าหวานหวานเนี่ยจะมีคนเป็นช่วงมีเสน่ห์เหมือนจะมีคนมาจีบมีคนมาชอบในเดือนสิงหาคมเนี้ยก็คือว่ามีคนอยากจะมาเป็นเพื่อนคุณเยอะคุณมีเสน่ห์กับหลายๆคนโดยเฉพาะผู้หญิงผิวขาวนะคะผิวขาวเพราะว่าพระแม่โพศพของทางอินเดียเนี่ยคือท่านน่ะจะเป็นผู้หญิงที่หน้าหวานแต่ว่าจะอบอวบหน่อยจะแบบอบอวบหน่อยนะมีน้ำมีนวลแต่หน้าจะหวานแล้วก็จะเป็นผู้หญิงที่หน้าตาเนี่ยคือใบหน้าเนี่ยจะสวยมากแต่ว่าจะอวบไปหน่อยส่วนเทพีวลินดาเนี่ยก็จะเป็นคนที่คุยเก่งเป็นผู้หญิงที่
หน้าเด็กสวยเหมือนกันแต่จะสวยแบบเด็กๆหน่อยนะจะดูแบบสวยแบบสาวแรกรุ่นแล้วก็เทพียมุนาเนี่ยก็จะเป็นเทพีที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็สำหรับท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะท่านอ่ะจะได้ยาดีๆได้ยาดีๆมารักษาเลยอ่ะก็ในเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรเนี่ยก็จะเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจาชักแม่น้ำทั้ง5เก่งอ่ะไม่ว่าจะพูดอะไรใครๆก็คล้อยตามหมดมีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นมีคนอยากจะมาเป็นเพื่อนด้วยมีคนอยากจะมาใกล้ชิดด้วยตัวคุณเองก็แบบเป็นผู้หญิงอบอุ่นชอบช่วยเหลือคนเดินทางไปทางทิศตะวันออกจะมีโชคมีลาภดีมีผู้ให้การช่วยเหลือมีผู้ให้การอุปถัมภ์ดีนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็สำเร็จลุล่วงโดยง่ายอยากจะทำธุรกิจอะไรช่วงนี้ก็มีคนให้ความช่วยเหลือเป็นช่วงที่ว่าคือมีเสน่ห์ตัวท่านเองก็เดือนนี้ก็จะมีเกณฑ์เดินทางเข้ามาเหมือนกันแหละท่านจะมีปัญหาในที่ทำงานกับคนที่เป็นเพศที่3นะท่านอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานที่เป็นทอมเป็นกระเทยเป็นเกย์อะไรแบบนี้ได้การงานของท่านช่วงนี้ก็ถือว่ามีอุปสรรคสำหรับท่านที่คือยังเรียนหนังสืออยู่อ่ะท่านไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะติดเพื่อนเพื่อนชวนไปเฮไหนก็ไปเฮด้วยช่วงนี้ก็ต้องระวังเกี่ยวกับการขับรถเร็วอาจจะโดนใบสั่งช่วงนี้คุณควรจะบริจาคต้นไม้นะปลูกต้นไม้ในวัดแก้เคล็ดดาวเสาปลูกต้นไม้ซื้อต้นไม้ดอกไม้ไปถวายวัดปลูกกล้วยปลูกต้นไม้อะไรในวัดเนี้ยไปปลูกกล้วยปลูกต้นไม้ในวัดเนี้ยก็ช่วยได้จะช่วยให้แบบอะไรที่มันร้อนอ่ะมันก็จะเย็นลงการเงินนะก็คือว่าได้มามากก็จ่ายมากเก็บไม่ค่อยอยู่ช่วงนี้เหมือนท่านเนี่ยมีเรื่องคุ้นคิดในจิตใจในหลายท่านก็คิดในเรื่องชู้สาวเป็นอารมณ์ที่แบบเหมือนให้ระวังเกี่ยวกับว่าท่านอ่ะตัวท่านอ่ะจะไปชอบคนที่ว่าเขามีเจ้าของแล้วก็อาจจะแบบตัดสินใจอะไรผิดๆทำให้มีปัญหามีอุปสรรคตามมาแล้วก็ช่วงนี้ท่านจะขี้โมโหโทโสอารมณ์ร้อนช่วงนี้ท่านจะอารมณ์ร้อนนะโมโหโทโสในบางท่านเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกอยากจะไปบวชก็มีนะบางคนเนี่ยไปเข้าวัดแล้วก็ไปบนบานศาลกล่าวอ่ะก็จะมีชาวราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรน่ะหลายท่านน่ะอาจจะไปบนบานศาลกล่าวตามศาลที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยอาจจะเป็นศาลแบบดังๆพระพรหมศาลที่ดังๆศาลเจ้าพ่อเสือศาลดังๆก็จะมีหลายท่านทีเดียวนะที่ว่าสนใจแบบเนี่ยจะไปบนบานศาลกล่าววัดนี้จะไปย่านาคจะไปเสาหลักเมืองจะไปตรงศาลทางเหนืออะไรแบบนี้ศาลใหญ่ๆศาลหลักเมืองทางเหนือก็มีในเดือนสิงหาคมนี้จะมีชาวราศีมังกรหลายท่านเนี่ยสนใจเกี่ยวกับการทรงเจ้าเข้าผีการดูดวงการบนบานศาลกล่าวในบางท่านก็จะได้เดินทางไปทำบุญที่วัดไกลๆเป็นวัดในต่างจังหวัดแล้วก็จะมีบางท่านที่สนใจเรื่องธรรมะสนใจเรื่องศาสนาเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะถ้าคุณไปบนบานศาลกล่าวอะไรก็มีโอกาสที่จะสมหวังอยู่ค่ะโอกาสสมหวังอยู่ตัวคุณเนี่ยมีคนอิจฉาริษยานะชาวราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรเนี่ยอาจจะมีคนแบบปล่อยข่าวลือที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวท่านเพราะความอิจฉาริษยาท่านมักจะมีเรื่องตัวท่านเนี่ยมักจะมีเรื่องกับคนรอบข้างได้ง่ายในเดือนนี้เหมือนกับว่าท่านเนี่ยจะขี้โมโหโทโสไปหน่อยอ่ะทำให้แบบ
พูดจาเนี่ยพูดจาไม่เข้าหูคนพูดจาชวนทะเลาะในเดือนสิงหาคมเนี่ยในบางท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารการเซ็นสัญญาเป็นช่วงที่มีศัตรูรอบข้างมีการทะเลาะวิวาทกับคนรอบข้างท่านมีดวงที่จะต้องเสียเงินจ่ายค่าซ่อมนู่นซ่อมนี่มีคนหมั่นไส้ท่านนะแต่เขาก็ทำอะไรท่านไม่ค่อยได้ในเดือนสิงหาคมเนี้ยท่านก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาเอกสารต่างๆไม่ควรไว้ใจคนใกล้ชิดก็อาจจะมีเอกสารหายสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดอะช่วงเนี้ยถ้ามีใครมาจีบเนี่ยยังไม่ควรตัดสินใจตกลงปลงใจกับใครในตอนเนี้ยคือมันไม่ใช่จังหวะที่ดีในเรื่องความรักเท่าไหร่สำหรับคนที่มีลูกแล้วมีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วเนี่ยก็ตัวท่านเองก็จะเป็นช่วงที่ว่าวุ่นวายกับเรื่องของลูกของเต้านะคะแต่ท่านก็จะมีความสุขกับการเลี้ยงดูนะคะเลี้ยงดูบุตรหลานเลี้ยงดูหลานเลี้ยงดูลูกแต่มันก็เป็นช่วงหนึ่งอะที่ว่าท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเนี่ยช่วงเนี้ยเหมือนทำอะไรก็ติดขัดเป็นช่วงที่ท่านมีความรู้สึกว่าทำไมทำอะไรช่วงนี้มันติดขัดไปหมดเลยส่วนเรื่องสุขภาพเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคในล่มผ้าโรคคันในช่องคลอดโรคกามโรคก็ได้นะท่านที่ทำงานเกี่ยวกับขายพวกเครื่องสำอางของสวยของหอมขายน้ำหอมขายเครื่องประดับขายครีมขายโลชั่นขายอาหารการกินทำงานเกี่ยวกับพวกงานบริการค้าขายงานธนาคารงานบัญชีเนี่ยช่วงนี้ท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคนที่ทำงานในกลุ่มพวกขายพวกของสวยของงามพวกเครื่องสำอางเนี่ยช่วงนี้ท่านก็หาเงินได้เยอะอยู่สามารถหาเงินหาทองใช้จ่ายได้สบายก็คือมีเรื่องต้องใช้ต้องจ่ายอะแต่ในเดือนสิงหาเนี่ยก็ถือว่าท่านเสน่ห์แรงนะมีคนให้ความช่วยเหลือมีคนสนใจท่านก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวในบางท่านก็มีดวงจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติสำหรับท่านที่เรียนหนังสืออยู่นะก็ช่วงนี้ท่านอาจจะมีความคิดอยากจะไปเรียนต่างประเทศไปเรียนต่อเมืองนอกกิจการงานของท่านช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคหน่อยนะคะมันก็เลยทำให้ท่านเนี่ยเกิดความยุ่งยากใจไม่สบายใจคนรักหนีหายทำอะไรก็ติดขัดขัดอาจจะมีการทะเลาะกับคู่ครองโดยไม่ได้ตั้งใจท่านก็จะมีเงินใช้จ่ายอย่างสบายนะคะช่วงนี้แต่ว่าไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไหร่คือถ้าเป็นคนที่ทำงานในกลุ่มพวกขายพวกของสวยของงามพวกของหอมน้ำหอมเครื่องสำอางเนี่ยเหมือนจะช่วงนี้ขายรายได้เริ่มดีขึ้นคนที่ขายของในอินเทอร์เน็ตขายครีมขายเครื่องขายพวกเครื่องสำอางออนไลน์ขายครีมออนไลน์ขายพวกเสื้อผ้าเครื่องประดับเนี่ยถือว่าช่วงนี้ขายดีเพราะว่ามีไพ่ใบนี้นะคะคือถ้าเป็นเกี่ยวกับพวกเซลล์อะโอเคแล้วก็พวกทำงานธนาคารก็จริงๆไพ่ชุดนี้มันก็ขึ้นอยู่นะว่าบางคนน่ะมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ต่างชาติแก่สปอร์ตใจดีรวยผู้ชายก็จัดว่าเป็นคนหน้าตาดีด้วยนะจะเป็นคนค่อนข้างหน้าตาดีแล้วก็ผู้ชายหน้าตาหล่อค่ะแต่ก็เหมือนเขาก็แบบก็เป็นคนเจ้าชู้นะก็จัดว่าเป็นคนเจ้าชู้อยู่เหมือนกันไม่ได้คบหาผู้หญิงเพียงคนเดียวจะมีชาวราศีมังกรนะคะหลายท่านทีเดียวที่ว่าเนี่ยมีความคิดอยากจะกลับไปเรียนต่อนะท่านต้องระมัดระวังปัญหาที่กำลังจะมีกับพวกเพศที่3เนี่ยใบเนี้ยชัดเลยในตำแหน่งอลิเนี่ยได้ไพ่ใบเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นปางนี่ไงครึ่งหญิงครึ่งชายของพระศิวะแม่อุมาศิวราตรี
เป็นอะไรที่แบบท่านน่ะตัวท่านน่ะจะมีปัญหากับเพศที่3ต้องระวังพวกตุ๊ดทอมกระเทยเกดี้ในด้านความรักนะคะในด้านความรักเนี่ยก็บอกไปแล้วอะว่าคนโสดน่ะท่านยังไม่เจอคนที่เหมาะสมในช่วงนี้แต่สำหรับคนที่แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วมีลูกแล้วหรือยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ท่านมีความสุขในเรื่องเซ็กมีความสุขในเรื่องทางเพศแต่ดวงของท่านช่วงนี้เหมือนจะมีคนเจ้าชู้มาจีบนะคนที่ยังโสดอยู่อ่ะตอนนี้ตัวท่านอ่ะจะมีคนเจ้าชู้มาจีบผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีลูกมีเมียแล้วด้วยแต่ว่าเขาก็มาชอบท่านผู้ชายคนนี้มาจากทางต่างประเทศนะมาจากทางไกลแล้วก็มาชอบท่านปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านอ่ะจะได้คนอายุน้อยกว่าเข้ามาช่วยเหลือในการแก้ปัญหาส่วนเรื่องการเงินเนี่ยบอกได้เลยบอกได้เลยว่าแบบท่านอ่ะเครียดแต่ก็ใช้เงินเครียดนะแต่ก็ใช้เงินแล้วก็ดูมันได้ไพ่ม้ากาลกีนะเป็นรูปอรชุนขี่ม้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีชาวราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรหลายท่านเนี่ยมีความคิดอยากจะซื้อรถในบางท่านเนี่ยอาจจะต้องเสียเงินก้อนอะเพื่อที่จะไปซื้อในบางท่านก็อาจจะแบบไปดาวไฟแนนซ์เอาก็จะมีดวงเกี่ยวกับเรื่องรถเข้ามาด้วยค่ะก็คำทำนายอันนี้ก็เป็นคำทำนายแบบคร่าวๆนะคะก็ให้ดูแบบแบบมีสติหน่อยนะมันไม่ใช่ดวงของท่านโดยตรงอ่ะคือมันเป็นเขาเรียกมันเป็นคำทำนายแบบแบบเปิดกว้างอ่ะมันก็จะทายแบบรวมๆหลายๆคนไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ดูแบบมีวิจารณญาณก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่ท่านที่เข้ามารับชมนะคะในคลิปนี้